สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สมาชิกฮินดูนะฮะสมาชิกสมาคมฮินดูธรรมสภาวิษณุวันนี้ทนายอนันต์ชัยเดชไม่ได้มาในนามมูลที่ทนายกองทัพธรรมนะครับวันนี้มาในนามของบริษัทกฎหมายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับบางทีคนมาสงสัยเอ๊ะทำไมวันนี้มาในนามของศาสนาฮินดูวิษณุเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมฮินดูธรรมสภาวิษณุโดยมีนายรามลลิตสกุลพรามและอีกท่านนึงคือนะสองคนและคณะเนี่ยครับมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้เนี่ยครับมาในฐานะตัวแทนของสมาคมสภาฮินดูสมาคมฮินดูดูธรรมสภาวิษณุซึ่งเป็นศาสนาฮินดูนะครับลัทธิไวษณพหรือพระวิษณุนะฮะหรือพระนารายณ์นั่นแหละครับเนื่องจากว่าสมาคมนี้เนี่ยมีปัญหามาที่กรมการปกครองนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่คณะกรรมการของสมาคมเนี่ยเมื่อครบวาระแล้วเนี่ยตามข้อบังคับ2ปีจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยหมดระยะเวลาเลือกตั้งไปตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2566ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เหตุผลใดไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขข้อบังคับบทเฉพาะการให้มีรักษาการไปอีก5ปีแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันกับสมาชิกจำนวน44คนในจำนวน163คนเนี่ยลงมติให้มีการดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการของสมาคมฮินดูธรรมสถานฮินดูธรรมสภาไปอีก5ปีโดยอ้างเหตุผลว่ามีการสร้างศิวาลัยรวมถึงมีการมีคดีเกิดขึ้นมากมายให้คดีจบก่อนซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยผิดไปจากข้อบังคับของสมาคมแล้วก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่นายทะเบียนสาธรเขตสาธรแล้วก็ส่งเรื่องมาทางนี้ด้วยนะครับทางนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาก็เลยมาร้องเรียนผมว่าเนี่ยทำไมทางกรมการปกครองเนี่ยโดยอธิบดีคนเก่านี่ฮะถึงดองเรื่องเอาไว้ผมก็เลยมาตามเรื่องนะครับแล้วก็มายื่นหนังสือการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันผิดข้อบังคับเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยทุก2ปีจะต้องมีการเลือกกรรมการชุดใหม่นะฮะแต่ไม่มีการเลือกโดยใช้มีการประชุมใหญ่แล้วก็ให้รักษาการไปอีก5ปีและพยายามแก้ไขข้อบังคับซึ่งทางนายทะเบียนเนี่ยไม่ยอมเอาด้วยนะครับมันก็ไม่คือไม่ผ่านให้มีการแก้ไขไม่ผ่านให้ไปดูได้ครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยของกรรมการบาชุดเก่าเนี่ยมีเจตนาฝ่าฝืนต่อข้อบังคับและขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมอันมีลักษณะเป็นการยึดติดเหนี่ยวรั้งตําแหน่งหน่วงเวลาเพื่อรักษาอํานาจให้ไม่ให้จัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารต่อหรือไม่สมาคมฮินดูสภานั้นไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับการกระทําของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทางศาสนาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมเนี่ยมันมีทรัพย์สินเยอะมีการบริจาคเยอะด้วยเหตุนี้ข้อบังคับของสมาคมเนี่ยจึงให้ทางสมาคมเนี่ยมีการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งหมุนเวียนกันทุก2ปีทุก2ปีนะเพื่อให้โปร่งใสสุจริตและมีธรรมาภิบาลนะครับ